ตอนนั้นเรียนต่อที่รามหารายได้เองเงินที่ได้มาส่วนมากก็จะไปเที่ยวกินเหล้ากับเพื่อนเฮฮาปาร์ตี้สุดท้ายก็ไม่ได้เรียนต่อจนจบชีวิตอยู่ไปวันๆเริ่มยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทำให้พ่อกับแม่เสียใจร้องไห้เราก็มีโอกาสได้มาวัดเป็นครั้งแรกปี37แม่เริ่มพามาวัดตอนนั้นไม่รู้เรื่องอะไรหรอกว่าเรายังเด็กมากจนกระทั่งเข้ามาเรียนต่ออาชีวะในกรุงเทพช่วงเข้าปี2วันนั้นเรานั่งรถเมย์กลับจากโรงเรียนคนเดียวมันก็มีพวกเด็กช่างนะครับนั่งอยู่ข้างล่างรถเมย์ประมาณ 20-30 คนไม่ได้รู้จักกันมาก่อนสักพักก็มีคนเดินขึ้นมาแล้วก็ถือมีดมาล็อกคอเรานะแล้วก็แทงเข้าที่อกเลยแล้วก็ลากเราลงรถคนก็กูลงไปแบบไม่มีคนสนใจไม่มีคนช่วยเราเลยณตอนนั้นอะสิ่งที่ใจมันคิดขึ้นมาได้เลยคือหลวงปู่ช่วยด้วยแต่หน้าท่านเนี่ยลอยมาแล้วสะบัดจนหลุดอะถ้าไม่หลุดเนี่ยกูตายแน่พอไปหาคุณหมอเนี่ยหมอบอกว่าถ้าพลาดอีกนิดเดียวไม่รอดแน่ๆยังไงก็ต้องตายเพราะว่าเลือดจะไหลไม่หยุดจนกระทั่งก็เรียนจบปวช.ไปก็มีเรียนต่อที่รามตอนนั้นเริ่มดูดบุหรี่เที่ยวกินเหล้ากับเพื่อนไม่ได้สนใจเรื่องเรียนสุดท้ายก็ไม่ได้เรียนต่อที่รามจนจบแล้วก็ต้องกลับไปอยู่ที่บ้านต่างจังหวัดกลับไปก็หนักกว่าเดิมกินเหล้าเที่ยวเงินที่มันมีอยู่ก้อนนึงในการหมุนเวียนซื้อของมาขายเราเอามาใช้จนเกือบหมดพ่อกับแม่เขาก็เลยต้องเอาที่ไปจำนองสุดท้ายก็ไม่เหลือแล้วก็หลุดไปช่วงนั้นมีพี่ชวนมาติดตั้งจานเราทำจนกระทั่งเข้าอบรมโครงการสมาธิแก้วพอจบโครงการพี่สาวก็ให้มาช่วยงานที่วัดก็บอกว่าเป็นงานขับรถให้วัดคือพระอาจารย์ที่เราไปอยู่ด้วยท่านทำงานอบรมมันมีหลายรุ่นเราก็ฟังทุกรุ่นฟังจนมันเริ่มซึมซับไปสู่การปฏิบัติก็เป็นจุดเปลี่ยนที่ดีมากๆสำหรับการได้มีโอกาสมาร่วมงานกับที่วัดในระหว่างที่ช่วยงานหลวงพี่จะมีโครงการบวชก็เลยขออนุญาตหลวงพี่ท่านขอบวชเราก็ได้ไปบวชฟังคำสอนบ่อยๆมากขึ้นมันเกิดความละอายจริงๆแหละหลังจากที่เราได้บวชชีวิตก็เริ่มดีขึ้นเริ่มไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขสิ่งมึนเมาอะไรต่างๆคือไม่ยุ่งเลยพอมาถึงในช่วงปี54ที่บ้านเจอวิกฤตน้ำท่วมเราก็เลยขอพระอาจารย์ขออนุญาตกลับไปช่วยงานที่บ้านของที่มีไว้ขายมันก็ถูกท่วมจนหมดแล้วที่วัดมีโครงการทอดผ้าป่าเราก็คุยกับแฟนเราว่าจะทำบุญเขาก็ฟักเงินขึ้นมา200เราก็เห็นเงินทั้งหมดมีอยู่1,300เป็นเงินก้อนสุดท้ายที่เรามีอยู่ทั้งบ้านไม่เหลืออะไรแล้วมีแค่นั้นจริงๆเราก็ตัดสินใจดึงแบงค์พันออกมาทำหมดนี่แหละในเมื่อเราอยากจะรื้อผังจนเราก็ต้องเอาชีวิตเรานี่แหละเป็นเดิมพันเขาก็ตัดสินใจแล้วว่าเขาจะทำปื้มจนน้ำตาไหลแล้วก็อธิษฐานจิตว่านับตั้งแต่นี้ไปคำว่าอดอยากยากจนอย่าได้เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าต่อไปเลยช่วงนั้นแทบว่าไม่เหลืออะไรเลยสมบัติที่มีอยู่ของจะขายก็ไม่มีเงินก็ทำบุญไปหมดแล้วเราก็เลยมาช่วยที่วัดก่อกระสอบทรายกั้นวัดไม่ให้น้ำท่วมแล้วก็อาศัยช่วงนั้นกินข้าวหลวงพ่อไปด้วยพอน้ำเริ่มลดก็เริ่มมีงานเข้ามาเป็นธุรกิจเกี่ยวเครื่องสำอางให้แฟนดูในเรื่องของผลิตภัณฑ์เราก็จะช่วยดูแลทีมงานขยายงานแล้วก็ขายของเริ่มมีรายได้เข้ามาในเดือนแรกก็ประมาณ 30,000 เยอะมากสำหรับเงินก้อนแรกในกำไรที่เราได้มาปีถัดมาเราเริ่มมีรายได้มากขึ้นธุรกิจก็เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าหลังจากที่น้ำท่วมมาประมาณ4ปีเราเริ่มต้นจากเป็นประธานกอง 100,000 ต่อเนื่องมาประมาณ 2-3 ปีแต่ก็ขยับยอดขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ที่สำคัญเลยรู้สึกใจเราขยายจากทำทีละ20เพิ่มเป็น50เพิ่มเป็น100นึงเพิ่มเป็น 1,000 เพิ่มเป็น 10,000 โดยที่เราไม่รู้สึกตะหนีหรือว่าหวงแหนเลยคุยกับแฟนว่าปีนี้เราจะปิดเป็นประธานรอง1ล้านบาทของวัดพระธรรมกายขอบวชได้ไหมเพื่อที่จะถวายปัจจัยในเพศภาวะของการเป็นพระพอคุยกันเสร็จปุ๊บก็ตัดสินใจบวชเลยแล้วก็ได้ถวาย 1M แรกในตอนที่เป็นพระด้วยเป็นภาพที่ติดตาติดใจเรามากระทั่งถึงทุกวันนี้หลังจากนั้นก็มีเงินทำบุญไม่ต่ำจากล้านทำได้ทุกปีหลังจากที่เราทำบุญไปแล้วบุญก็ไม่ทิ้งเราสมบัติก็ตามมาจากไม่มีอะไรเช่าบ้านอยู่เดือนละ1,000 กว่าบาท 2,000 ห้องเล็กๆแล้วก็ใช้มอเตอร์ไซค์เก่าๆเริ่มมีรถเก๋งขับพอขยับไปได้อีกปีนึงถัดไปเริ่มซื้อบ้านได้มีรถคันใหญ่ขึ้นกว่าเก่าธุรกิจก็ดีขึ้นเรื่อยๆเริ่มเป็นเจ้าของกิจการเองมีบริษัทเป็นของตัวเองพ่อแม่ที่เคยลำบากเราก็เป็นรับท่านมาอยู่ด้วยถือโอกาสนี้ได้ตอบแทนบุญคุณท่านให้มีหน้าที่อย่างเดียวคือนั่งสมาธิสวดมนต์มาวัดทำบุญเท่านั้นเลยเราไม่ได้เจอหลวงพ่อไม่ได้เจอพระธรรมกายคนอย่างเราที่ไม่มีเป้าหมายในชีวิตเลยจะเดินมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยคงไม่มีทางที่จะทำได้ต้องบอกว่ามีชีวิตดีขึ้นได้ทุกวันนี้ก็เพราะหลวงพ่อเพราะวัดพระธรรมกายครับ